สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าคุณจะต้องขยันอดทนพยายามมุ่งสู่เป้าหมายที่คุณต้องการการงานการเงินของคุณนั้นสามารถที่จะทำให้คุณนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสและมีโอกาสที่ดีทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าในช่วงนี้หากคุณใช้อารมณ์ในการทำงานหรือว่าค่อนข้างที่จะหงุดหงิดในการทำงานก็ขอให้คุณนั้นใจเย็นๆเพราะตัวคุณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหากคุณได้ใช้พละกำลังได้ใช้สติปัญญาอย่างทุ่มเทในเรื่องของการงานการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามารอบตัวมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะต้องทำงานทุกวันหรืออาจจะต้องค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะมีความผิดหวังมีความผิดพลาดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้นะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับคุณได้ไพ่พระพรหมฤาษีหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้ความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยเกื้อหนุนคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนั้นก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในเรื่องของการทำงานในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาหรือในการทำงานซึ่งจะดีกว่าการใช้อารมณ์อย่างแน่นอนอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและได้รับการยอมรับได้รับชื่อเสียงในช่วงนี้มากเป็นพิเศษสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในเรื่องของการเงินมีทั้งได้เงินและเสียเงินอยู่เหมือนกันและมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนวางแผนทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้คุณเครียดหรือไม่แน่ใจทำให้คุณคิดนานหรือตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดซึ่งในช่วงนี้เนี่ยอยากให้คุณใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจให้ดีเพราะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรอบคอบการเงินของคุณนั้นก็จะไม่เสียหายคุณได้ไพ่เทพบุตรยุติธรรมหมายถึงอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องมีทางเลือกในการที่คุณนั้นจะต้องใช้จ่ายเงินในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าจะเปลี่ยนรถดีหรือว่าจะซ่อมแซมบ้านดีก็เป็นสิ่งที่คุณนั้นอาจจะต้องค่อยๆคิดและตัดสินใจให้รอบคอบซึ่งคุณจะได้ผลตอบรับที่ดีอย่างแน่นอนหากเพียงแค่คุณไม่ได้ใช้อารมณ์หรือใช้ทิฏฐิของตัวเองจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยก็ขอให้คุณนั้นเผาๆในเรื่องของความใจอ่อนบ้างก็จะดีมากเป็นพิเศษนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะคนใหม่ๆอาจจะพบปะในเรื่องของการเดินทางพูดคุยเกี่ยวกับงานประสานงานในที่ต่างๆหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือคุณอาจจะมีแฟนต่างชาติต่างภาษามาชื่นชอบกับคุณในช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงมากเช่นเดียวกันก็ขอให้คุณนั้นมีความรักที่สุขสดชื่นเพราะช่วงนี้ถือได้ว่าความรักของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางบวกมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่คุณอาจจะเป็นคนที่หวั่นระแวงไม่ค่อยเชื่อใจใครหรืออาจจะฝังใจกับความรักเก่าๆก็ขอให้คุณนั้นรู้สึกปล่อยวางและเดินไปข้างหน้าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆในเรื่องของความรักอีกมากเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นได้วางแผนชีวิตได้ต้องเรียกว่าอาจจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เข้าไปอีกขั้นหนึ่งบางคนอาจจะเริ่มมีการมั่นหมายมีการแต่งงานเริ่มมีชีวิตคู่คุณนั้นก็จะมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตคู่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันคุณมีเป้าหมายที่ดีร่วมกันก็ขอให้คุณนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อการมีความขยันมีความจริงใจรับรองได้ว่าความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จับมือกันไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คุณนั้นปรึกษาหารือการพูดคุยกันวางแผนกันในเรื่องของอนาคตและลงมือทำอย่างที่ตั้งอกตั้งใจความรักของคุณนั้นจะนำพาซึ่งโชคลาภการงานและการเงินให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีฉะนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าตัวคุณนั้นอาจจะต้องขยันหมั่นเพียรตัวคุณนั้นอาจจะทำงานได้ไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวสำหรับเดือนมีนาและคุณก็จะมีโอกาสใหม่ๆมีความหวังใหม่ๆตัวคุณมีความตั้งอกตั้งใจขอให้คุณลงมือทำไปในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินได้อย่างดี
รวมทั้งอาจจะมีเรื่องของความรักที่จะมาช่วยสนับสนุนทางใจของคุณให้มีความชื่นมื่นมีความสุขทางใจเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีก็ขอให้พบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ครับ